ต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้านะครับวันนี้อยู่กับผมกจรชัยเพชรรัตน์ครับเราไปเริ่มข่าวแรกกันที่ความเคลื่อนไหวของฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครับนำโดยคุณกรวีปริศนานาฏกุลครับได้เดินทางเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับสโมสรในโซนภาคกลางเป็นโซนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของคลับไลเซนซิ่งรวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะใช้ในฤดูกาลหน้าเพื่อที่จะปรับโครงสร้างลีกนั่นเองครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับล่าสุดมีการปิดประชุมครบโซนหลังจากที่นายกรวีปริศนานาฏกุลหรือว่าบิ๊กแชมป์นะครับประธานจัดการในการฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2เดินหน้านัดตัวแทนในโซนภาคกลางมาร่วมประชุมกันในห้องประชุมอบจ.พระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อที่จะมีการชี้แจงแนวทางในการจัดการแข่งขันรับทราบปัญหาต่างๆของแต่ละสโมสรเพื่อที่จะแก้ไขโดยประเด็นหลักๆที่มีการชี้แจงก็คือในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆทั้งในเรื่องของคลับไลเซนซิ่งจรอจนเรื่องของกฎระเบียบในการถ่ายทอดสดนะครับรูปแบบการทำงานโครงสร้างของฝ่ายจัดการแข่งขันพวกนี้คุยกันหมดเลยนะครับรวมไปถึงการถ่ายทอดสดที่จะมีขึ้นผ่านช่องดาว26ด้วยนะครับการดำเนินการติดป้ายการแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงป้ายผู้สนับสนุนการแข่งขันและผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดตลอดจนกระทั่งการรับรองสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามนิติบุคคลของแต่ละสโมสรและสิ่งที่หลายๆสโมสรชี้แจงมาก็คือปัญหาเรื่องของผู้ตัดสินในแต่ละแมตช์ที่ผ่านมาครับสำหรับฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ได้มีการปรับโครงสร้างให้มีขนาดใหญ่ตามแนวทางการปรับโครงสร้างลีกก่อนหน้านี้โดยจะมีการเปิดเผยล่าสุดนะครับจากคุณกรวีซึ่งคาดว่าน่าจะปรับครั้งนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างอยู่แล้วแต่สุดท้ายครับเขาก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าระยะเวลาก่อนเปิดฤดูกาลหน้าในช่วงปี2560เนี่ยจากนี้ไปอีก 4-5 เดือนก็คาดการเหมือนกันว่าทุกสโมสรในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับน่าจะมีการปรับปัญหาได้ทันตามกำหนดและก็พร้อมที่จะช่วยเหลือปัญหาหากถ้าหลายๆทีมอาจจะเกิดความไม่พร้อมเกิดขึ้นนะครับ